สวัสดีครับผมแป๊ะวง Kids in Disco นะครับหรือว่าแป๊ะ CT หรือว่าแป๊ะซินโดรมครับเย้ Yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเพลงอมพระมาพูดนะครับของพี่เบิร์ดและพี่เสกโลโซนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยย่า yeah! ครับก็สำหรับเพลงนะครับอมพระมาพูดนะครับของพี่เบิร์ดนะครับและของพี่เสกโลโซนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D minor นะครับอ่ะท่อนอินโทรเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูกันครับท่อนอินโทรจะเป็นเสียงแตกแบบน้อยๆนะครับเล่นจับคอร์ด D minor ครับคอร์ด D minor เหมือนที่เพื่อนๆ น่าจะพอรู้กันนะครับแล้วก็เล่นสาย4สาย3แล้วก็สาย1แล้วก็เป็นสายเปล่าสาย1อย่างนี้นะครับ4 3 1นะฮะแล้วก็ซ้ำสาย1อีกทีแต่ว่าตอนสาย1ตัวที่2เนี่ยจะเป็นสายเปล่าของสาย1นะครับจะเป็นนี่นะครับอีกทีนะฮะต่อมาครับเป็นคอร์ด C นะฮะเล่นจับเหมือนคอร์ด C ปกติครับแต่ว่าเอานิ้วก้อยกดที่สาย2ช่องที่3ด้วยนะครับแล้วคราวนี้คอร์ด C เนี่ยเราจะเกาสาย5ก่อนแล้วก็สาย3เป็นสายเปล่านะครับแล้วก็เกาสาย2 1เอาใหม่นะครับจะเกาสายที่5 3 2 1นะครับคอร์ด C นี่คือมีนิ้วก้อยนะครับที่สาย2สายช่องที่3ประมาณนี้ครับสลับกันไปนะครับช้าๆนะครับนะครับประมาณนี้4มันก็เล่นประมาณอินโทรเนี่ยเล่นประมาณ4รอบแล้วก็ท่อนร้องก็จะเล่นประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาท่อนโซโล่ครับท่อนโซโล่นะครับเดี๋ยวผมร้องเล่นให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับจะมีการปื้วมาก่อนปื้วมาก่อนนี่ก็คือสายที่4ช่องที่7ครับแล้วก็สไลด์ลงนะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้จะเล่นโน้ตซ้ำย้ำๆนะครับก็คือสาย6ช่องที่5สายแล้วก็สายที่5ช่องที่3ช่องที่5เล่นย้ำไปย้ำมานะครับ3รอบแล้วก็จบชุดด้วยสายที่4ช่องที่3คูณออฟครับคูณออฟก็คือดีดแล้วก็ใช้นิ้วเขี่ยออกมาให้เกิดเสียงนะครับโดยที่เราไม่ต้องดีดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สไลด์สายที่5ช่องที่3ไป5ครับชุดแรกนะครับเป็นอย่างนี้ทีนะครับต่อมาชุดที่2ครับแค่แอดไอ3โน้ต3 3โน้ตแรกเนี่ยเหมือนเดิมครับแล้วก็ลองนี้จะเป็นสไลด์สายที่4นะครับจากช่อง5ไปช่อง7แล้วก็ดึงกลับมาครับแล้วก็เป็นสายที่4ช่องที่3ชุดที่2จะเป็นอย่างนี้ชุดที่2จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาชุดต่อมาครับอันนี้ชุดที่3แล้วนะครับผมอันนี้ชุดที่3แล้วตอนนี้นะครับเป็นสาย4สไลด์จากที่ช่องที่5ไปช่องที่7ครับแล้วมันช่องสายที่3ช่องที่5ไปช่องที่7แล้วก็3โน้ตเหมือนเดิมครับแล้วรอบที่4เนี่ยจะเป็นสายที่2นะครับ
พูลออฟจากช่องที่6ไปช่องที่5ครับให้เกิดเสียงเคลียร์ออกให้เกิดเสียงแล้วสายที่3ช่องที่7ชุดที่3จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาชุดที่4ครับชุดสุดท้ายนะครับอันนี้จะเล่นเป็นเสียงเริ่มสูงนะครับนะครับก็สไลด์นะครับสายที่2จากช่องที่8ไปช่องที่10แล้วก็สาย1ช่องที่8ช่องที่10แล้วก็ย้ำไปครับอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยพอมาถึงช่องที่10แล้วจะมีการสไลด์1เสียงครึ่งครับก็คือ3ช่องนะครับสไลด์จากช่องที่10ไปช่องที่13ครับแล้วก็ดึงกลับมาช่องที่10ครับสไลด์กลับมาช่องที่10แล้วก็เป็นช่องที่8แล้วก็สาย2ช่องที่10สาย1ช่องที่8สาย2ช่องที่10สาย2ช่องที่8ครับอาจจะประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับคราวนี้ผมลองเล่นทั้งโซโล่ช้าๆให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะได้นะครับแนวทางในการเล่นกันไปบ้างแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ